สวัสดีครัสวบัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วครูสปอร์เตอร์โชว์ไทม์บายนาติงครับก็วันนี้ก็มีเหมือนเดิมคือนาติงแล้วก็คุณกอล์ฟปราการมาครับอีกคนปราการนี่ก็อีกคนนึงหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ครับยาวๆเห็นว่ากอล์ฟไล่ออกแล้วไม่ใช่ติดถ่ายละครครับช่วงนี้ละครก็กำลังฮอตมากครับละครเขามาแรงนะเป็นผู้ช่วยผู้ร้ายเห็นบอกว่าเป็นตัวหลักด้วยนะครับเป็นตัวเอกด้วยออกหลายฉากอยู่ครับออกหลายฉากอยู่บางฉากก็เอาลูกชายไปเป็นเพื่อนครับไม่ได้ออกนะเอาไปกันไม่ใช่หรอกเมียไม่มีใครเลี้ยงปิดเทอมครับก็ภรรยาก็จะขายของไงไอ้ลูกชายก็ไปเอาไปด้วยเอาไปด้วยเอาไปด้วยก็ครับคือในอดีตเขาเรียกว่ามือก็ไกวขาก็แกว่งนะฮะดาบก็แกว่งมือก็ไกวอะไรอย่างเงี้ยครบทุกอย่างเลยของโตเต้ก็เล่นละครแล้วต้องเลี้ยงลูกเล่นละครเสร็จมาเลี้ยงลูกต่อใช่แล้วต้องแบบดูแลอาหารอีกคนอื่นอีกกองละครน่ะกองละครนั่นแหละเขาก็ช่วยกันดูใช่ป่ะปล่อยลูกไปช่วยกันดูแต่ที่แน่ๆโตเต้ก็ยังเอาโตเต้ข้าวหมูทอดไปที่กองละครไปให้กับกองละครนะครับมาดูนะครับขอบคุณนี่เลยครับสินทรสเต็กเฮาส์นะครับสายเนื้อพลาดไม่ได้นะครับมีทั้งอาหารไทยจีนอิตาลีฝรั่งญี่ปุ่นนะครับก็รับกรุ๊ปทัวร์ได้ 2,000 ถึง 3,000 คนเลยใช่ที่จอดรถนี่โอ้โหเหลือเฟือนะครับครับก็มี2สาขาที่ศรีนครินทร์ซอย3ครับแล้วก็ที่ทุ่งครุประชาอุทิศนะครับสนใจก็ไปได้ในร้านนะครับก็จะมีทั้งบุฟเฟ่นะครับมีทั้งอาราคาสคือสั่งทานแล้วก็ยังมีฟุตมาร์ทสำหรับการซื้อกลับไปปรุงเองที่บ้านนะครับมีทั้งอุปกรณ์ไม่มีให้นะแต่ว่ามีเขาเรียกว่ามีอิงกิเดียนนะมีวัตถุดิบเอาไปปรุงนะครับเครื่องปรุงอะไรต่างๆมีให้หมดน้ำจงน้ำจิ้มก็สนใจก็ลองโทรศัพท์ไป023777322 087799-8497แล้วก็0814569110นะครับสินทรสเต็กเฮาส์ร้านกีฬาครับร้านกีฬาครูสปอร์เตอร์ซอยมังกรต้องซอยมังกรนะถ้าเป็นที่อื่นไม่ใช่นะครับครับก็มีอุปกรณ์กีฬามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ในร่มอุปกรณ์กลางแจ้งรับทำสนามให้ด้วยนะครับดูแลปรับปรุงสนามรับผิดชอบเลยนะครับก็นอกจากรับทำสนามแล้วเสื้อผ้านะเสื้อผ้ากีฬาเท้านะถุงเท้ากางเกงนะครับก็มีให้ทุกอย่างเสื้อเนี่ยจะเป็นชุดพละศึกษาชุดออฟฟิศชุดสำนักงานชุดใส่เที่ยวชุดใส่เล่นกีฬามีทุกแบบนะครับเอเซสซอรี่ต่างๆด้วยจะตัดเป็นทีมจะอะไรได้หมดนะครับอย่างที่ว่าเอเซสซอรี่เนี่ยก็คือมีหมดอะรองเท้ากางเกงถุงเท้าแล้วก็ยังมีพวกแหมเฮดแบนด์ลิชแบนด์นะฮะมีหมดอะแบรนด์ทั้งหลายเอาไปเถอะแต่งไม่มีอย่างเดียวคือชุดลิเกเพราะที่นี่เราเป็นร้านกีฬาสนใจก็0645514978นะครับช่วงนี้ลิเกกำลังดังด้วยนะฮะเหรอกำลังคิดอยู่ว่าจะทำไหมฮะทำลิเกอะฮะลิเกฮะดำดงกำลังมาเลยครับเหรอครูสปอร์เตอร์ซอยมังกรนะครับที่ Facebookเข้าไปดูแบบเสื้อเข้าไปดูได้เลยเขาออกแบบให้ฟรีนะฮะหรือ LINE @coolsupporter เน้นย้ำโทรศัพท์อีกครั้งครับ0645514978 02-051-5277นะครับแล้วก็คุณโตเต้ก็บอกไปแล้วนะโตเต้คอหมูทอดนะฮะนี่ครับก็โทรไปนะ062414-2211 0857895240นะครับโตเต้คอหมูทอดนะครับก็เป็นของพรรคพวกกันเองนะโตเต้ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ก็เห็นเขาบอกว่านอกจากที่จะเปิดตรงนี้แล้วก็มี delivery ด้วยนะครับโอ้โหไปยังกองละครไปเลยฟุตบอลไทยลีกมาเล็กสัปดาห์ที่20แล้วนะติงดูคู่นี้ครับเดี๋ยวยังไม่ได้สรุปนะเดี๋ยวให้คุณก๊อฟสรุปนะแต่ดูคู่นี้บุรีรัมย์ไงที่เจอแบงคอกอ่ะบียูโอ้โหคือเล่นแบบโดนไปก่อน 2-0 นะแต่ตัวผู้เล่นของบุรีรัมย์อ่ะวิ่งไม่หยุดเล่นแบบถวายหัวนัตติงว่าโอ้โหมันเหมือนทีมอะไรก็ไม่รู้ ที่แบบว่าเอ้ยถ้าเล่นกันอย่างนี้นะโอ้โหมันสุดยอดแล้วก็กลับมาชนะนะใช่เรามาสรุปกันดีกว่าครับเราไปดูคู่แรกกันฮะคู่แรก
แรกนี่ครับคู่แรกนี่ตาด FC ครับเปิดบ้านเสมอบีซีเทโลเออราชบุรีใช่ไหมใช่ครับ2ประตูต่อ2คือเกมนี้มันดราม่านะครับตรงที่ว่าราชบุรีไปนำก่อน 1-0 ราชบุรีเป็นเยือนหลังจากนั้นตาด FC ก็มาตีเสมอได้ 1-1 นาทีที่58ใช่ครับแล้วเสร็จปุ๊บราชบุรีก็ออกนำอีกนาทีที่90มันน่าจะปิดได้แล้วน่าจะปิดได้แล้วแล้วมันทดเจ็บอ่ะตาดก็มายิงในช่วงทดเจ็บ90บวก6นาทีบาป2ประตู2แต่ที่ผมบอกที่เราเคยคุยกันมาตลอดว่าตาด FC เวลาเล่นในบ้านแพ้ยากมากแต่ส่วนใหญ่ก็เสมอนะครับส่วนใหญ่ก็เสมอนะไม่ได้ชนะนะก็เหมือนลิเวอร์พูลไงนอตติงแฮมฟอร์เรสต์โอ้โหเปิดบ้านนะแล้วลิเวอร์พูลอ่ะไม่เคยชนะมา40ปีครับปรากฏว่าพอเล่นไปบุกไปมันทดเจ็บไป8นาทีแต่นาทีที่9เฉียดไปเฉียดมาเฉียดนาทีที่9จริงๆผมมองว่าตอนนั้นมันเป็นจังหวะสุดท้ายเขาแล้วนะเขาจับบอลได้เขาเตะสาดทิ้งไปข้างหน้าก็จบใช่เพราะมันเลยไปแล้วไงใช่มันเป็นจังหวะสุดท้ายแล้วดันไม่สาดไงดันกระชากเพื่อจะจ่ายบอลให้ฮัสซันโอดอยเพิ่งจำได้ครับเสร็จแล้วโดนตัดบอลได้เขาก็ตักเข้าไปข้างหน้าครับไอ้นุนเยสมงเรียบร้อยโอ้โหแฟนลิเวอร์พูลคุยทั้งโลกอ่ะทั้งนี้เลยนะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะโอ้โหมาทดเจ็บใช่ครับคือต้องบอกก่อนว่าตาด FC เนี่ยแพ้ยากยากจริงครับจริงนะในบ้านแพ้ยากมากไอ้เราก็นึกว่าเขาเนี่ยขึ้นมาใหม่คือถ้าถามว่าเรื่องของอันดับตารางคะแนนก็ไปอยู่ท้ายตารางใช่แต่หลังๆมาเริ่มในบ้านเนี่ยเลข2นะโอกาสแพ้ดีขึ้นครับแล้วก็โอกาสแพ้ยากครับคืออย่างที่บอกว่าโอเคเขาเนี่ยอย่างเงี้ยครับเขาเสมอ5แมตช์เขาเสมอในบ้าน2แล้วก็แพ้1แล้วก็แต่ถ้าทีมเยือนเนี่ยถ้าจะไม่ชนะเลยแพ้อย่างเดียวเลยทีมเดือนก็ไปแพ้รัวๆนะใช่ครับมาดูคู่ต่อไปครับมาดูคู่นี้เสมอกัน 1-1 นะอุทัยธานีเปิดบ้านชลบุรีเสมอชลบุรี1ประตูต่อ1นะครับโอ้โหชลบุรีนี่ก็จมบวยเหมือนกันนะชลบุรีก็ตอนนี้อันดับที่11ครับมี31มี21คะแนนรอดมั้ยเบียดครับเอาง่ายๆนะครับตั้งแต่อันดับ5เนี่ยคะแนนอันดับ5ถึงอันดับ10เนี่ยโหนิดเดียวมันไม่ห่างนิดเดียวอันดับ15โทษครับ15ถึง11อ่ะอย่างชลบุรี21คะแนนใช่ไหมครับอันดับ15เนี่ย18คะแนนถ้าชนะแมตช์นึงก็มีสิทธิ์แซงได้เลยนะครับใช่มัน3แต้มไงใช่ครับแต่ชลบุรีคือเขาขายตัวหลักไปเยอะผมยังมองว่าถ้าด้วยความเป็นชลบุรีเนี่ยเขาประคองได้ก็ทุกคนยังคิดว่าเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าชลบุรีนี่คือหนึ่งในทีมยักษ์ใหญ่ในอดีตแล้วก็เป็นต้นแบบของการที่มีกองเชียร์แบบคุณต้ากองเชียร์แบบว่าโอ้โหเข้าเส้นผมใช้ว่าเป็นแบบกองเชียร์ท้องถิ่นแล้วกองเชียร์ท้องถิ่นครับกองเชียร์ของชลบุรีเนี่ยครับเอาธงเอาอะไรมาคือไม่ใช่มาดูแบบเล่นการพนันอ่ะมาดูแบบรักทีมอ่ะนะครับก็ถ้าจะต้องตกชั้นนะติงเสียดายสนามก็มาตรฐานยากเป็นสนามแรกที่มีมาตรฐานนะแต่ก่อนชลบุรีก็จะมีคู่แข่งคือเมืองทองครับนั่นแหละผมว่ายากนะในการที่ชลบุรีจะตกชั้นครับนะเขาจะเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรมาแต่เขาขายตัวเยอะไงครับใช่ไหมครับกฤษฎาการแมนเนี่ยยอมเจ็บยอมเจ็บตัวคือเจ็บเนี่ยหมายถึงว่าไม่ได้โดนเตะโดนอะไรนะเลยความรู้สึกที่แบบว่าใช่เขาเป็นเด็กชนนะครับคนชลบุรีไงครับแล้วก็ยอมเสียสละเมื่อมีการซื้อตัวโอ้โหหลายสิบล้านนะใช่ครับก็ย้ายไปแต่ย้ายไปแล้วก็ไม่ได้อะไรนะทีมก็ไม่ได้ดีขึ้นแต่ชลบุรีสิครับเขามีอะคาเดมี่คุณก๊อฟครับหลายโรงเรียนเลยแหละอะคาเดมี่ของเมืองชนเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าจะเอาเด็กขึ้นมาทันหรือเปล่าแล้วก็สร้างเด็กเอาไว้ขายนักเตะต้องใช้คำนี้เพื่อความอยู่รอดของสโมสรในความเป็นแฮร์รี่ต่อให้เด็กเก่งขนาดไหนแต่อย่าลืมว่าลูกประสบการณ์เนี่ยก็ยังไม่ได้ก็ยังเหนื่อยไม่ได้ก็ยังสู้กับรุ่นพี่ไม่ได้แต่ระบบของชลบุรีต้องชื่นชมครับโค้ชเฮงนะที่คุณอนบด้วยที่ทำเป็นระบบเลยสเต็ปมีเหมือนเมืองนอกเลยครับเอาเด็กเข้ามาอะคาเดมี่ส่งไปให้โรงเรียนไปเรียนหนังสือครับแล้วก็เด็กเนี่ยจะต้องอยู่ในระบบระเบียบวินัยอะไรต่างๆเด็กคนไหนที่คิดจะเอาดีก็ต้องทำตามแบบเนี้ยเราเคยสัมภาษณ์นะครับแล้วก็ก็เห็นว่าผมว่าการวางแผนถ้าตกชั้นเสียดายการวางแผนเขาค่อนข้างดีในเรื่องของอะคาเดมี่นะครับเพราะว่าตรงๆคือในเมืองไทยอ่ะที่แบบมีอะคาเดมี่แบบจริงๆจังๆเนี่ยมีไม่กี่สโมสรตอนนี้ต้นแบบเลยแหละใช่ครับชลบุรีนะมาดูคู่ต่อไป
อำเภอบุรีรัมย์คู่นี้เราพูดไปแล้วเมื่อกี้คู่ที่เราพูดถึงไปนะครับก็ต้องบอกว่า BU เนี่ยออกนำไปก่อน2-0โอ้โหดูได้ลูกโทษด้วยในครึ่งแรกวิลเลียมโมต้าครับแล้วหลังจากนั้นในบุรีรัมย์ครับก็มาตีไข่แตกก่อนนะครับก่อนหมดเวลาครึ่งแรกก็โดนเข้าไปพุ่งนาติงดูเฮ้ยนี่บอลไทยว่าโอ้โหยังไงอยู่เมืองนอกไอ้คนนี้ได้มาเนี่ยดีมากเลยนะไอ้บิสโซรี่เนี่ยนี่โหยิ่งได้ยิ่งดีครับยิ่งได้ยิ่งดีครับแล้วก็ซื้อคุ้มมากเพราะว่าคุ้มครับคือยิงเกือบทุกแมตช์เลยยิงมาก็คือยิงเกือบทุกแมตช์เลยนี่จะนำดาวซันโวแล้วนะทั้งที่มาเล่นเล็กหลังนะแล้วจะมาปิดท้ายด้วยสุภชัยใช่ครับนี่ก็ต้องบอกว่าเอาตรงๆคือจริงๆคู่นี้เป็นคู่ที่แบบตัดสินว่าไกลๆเลยนะครับบุรีรัมย์เนี่ยเขานำอยู่ตัดสินไกลๆเลยครับว่าเลขสองเนี่ยใครจะมากกว่า1นัดใช่ครับพอ BU อ่ะมาเนี่ยเขาก็คือวงเงินเขาไปเล่นแชมเปี้ยนลีกด้วยอะไรด้วยแล้วกลับมาโอ้เขาก็ยังเล่นดีนะว่าหลังๆเขาแผ่วคือเพราะว่า5แมตช์เนี่ยเล่นดีซึ่งเดียว5แมตช์อ่ะแพ้2เสมอ2ชนะแค่แมตช์เดียวผมว่าพอหลังจากเขาไปเตะ AFC อ่ะผมไม่แน่ใจว่าเป็นมีนักเตะมีการบาดเจ็บหรือเปล่าหรือว่าล้าเพราะว่าจะบาดเจ็บที่ไอ้เนี่ยครับไอ้นิ้วอ่ะทิติพันธ์พ่วงจันทร์น่ะยังไม่หายเลย5แมตช์มีแค่5แต้มเองคือผมว่าเสียหายครับหายไป10แต้มเล่นดีครึ่งเดียวเล่นดีครึ่งเดียวใช่ก็ครึ่งหลังโอ้แต่เจอเกมบุกของบุรีรัมย์แบบโอ้โหแต่วันนั้นมาทุกทางเลยครับโอ้โหมาหมดเลยสุดๆอ่ะน่าติงว่าโอ้บอลไทยหรือวันนี้คือเล่นดีมากใช่ครับคือต้องบอกก่อนว่าอย่างบุรีรัมย์เนี่ยเลข2มาคนละเรื่องเลยเลข2อ่ะบุรีรัมย์5แมตช์ชนะรวดมาเจอกับ BU ที่แบบดีๆก็แกว่งเฉยเลยครับดาวซันโวเขานั่นแหละนะใช่ครับเจ้าอะไรบิสโซรี่อ่ะแต่แปลกครับ BU เป็นอย่างเงี้ยหลาย26เอง BU เป็นอย่างงี้หลายครั้งแล้วก็น่าสังเกตนะใช่หลายต่อหลายปีแล้วระยะหลังไม่เคยได้ใช่ครับไม่เคยได้แชมป์นะหลายฤดูกาลมาแล้วครับตอนแรกโดดไปเลยนำโด่งเลยแล้วจู่ๆก็ดรอปนัตติงเคยเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เขานะใช่ฮะใช่แต่ตอนนั้นโอ้โหหลอยถ้วยคือตอนนั้นเนี่ยสนามเหย้าเขาเนี่ยคือไทยญี่ปุ่นก็ไม่ได้ดีอะไรโอ้โดนโหโดนอะไรแล้วคนน้อยคนดูน้อยมาจนกระทั่งเนี่ยเขาก็พัฒนาจนทีมมาเป็นอันดับชั้นนำนะแล้วก็มีโอกาสเป็นแชมป์ด้วยแล้วก็เป็นทีมไทยทีมเดียวนะที่ได้แชมเปี้ยนลีกที่เข้าไปถึงรอบเข้าไปรอบลึกรอบ8นะครับ8ทีมนะแต่ก็ไปไม่รอดกลับมากลับไม่ดีบุรีรัมย์สิกระท่อนกระแท่นกระท่อนกระแท่นครับเอ้าพอเลข2กลับกลายมาเป็นดีเลยผมว่าไม่ก่อนหน้านั้นบุรีรัมย์ไปแพ้ไงครับไปแพ้แบงคอกยูไนเต็ดอะเลขแรกไม่ใช่แพ้ FA ครับตกรอบอ๋อใช่ครับ FA ครับโอ้โหไปแพ้นี่บางกอก FC บางกอก FC ล่าสุดครับแบงคอกล่าสุดแพ้บางกอก FC โหต้องบอกว่าวันนั้นมันมาก 4-3 มันมากครับคือมันเหมือนแบบพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาแต่มันมีข้อจำกัดใครที่ดูคือนักเตะต่างชาติบางกอกเนี่ยใช่ไหมใช่คือข้อจำกัดแล้วนักเตะต่างชาติถ้าเล่นกับทีหนึ่งด้วยกันอาจจะได้ฟูลทีมครับเล่นกับทีมตัวบุรีรัมย์ทีหนึ่งไปเล่นกับทีสองครับอาจจะต้องจำกัดเรื่องนักเตะกี่คนแล้วพอเล่นกับทีสามไม่มีคือกลายเป็นมันโดนจำกัดด้วยแบบตัวต่างชาติได้แค่คนหนึ่งสองคนไม่มีโควต้าอาเซียนไม่มีอะไรเงี้ยคือต้องบอกว่าพอบุรีรัมย์ไม่ได้ฟูลเนี่ยโอ้โหกลายเป็นเกมสูสีเลยทีมธรรมดากลายสูสีสูสีมากแต่จริงๆถ้าดูตัวผู้เล่นก็ไม่สูสีนะครับตัวผู้เล่นบุรีรัมย์เนี่ยระดับดีกว่าเยอะครับทีมชาติดีกี้ครับดีกว่าเยอะแต่ยังว่าวันนั้นก็ต้องชมนะแล้วดังเลยนะโค้ชเขาอายุเท่าไหร่27ชื่อโดนัทครับหรือ27คือจริงๆอ่ะเขาเป็นโค้ชของอะคาเดมี่แล้วก็ถูกดันขึ้นมาแต่ไม่ธรรมดานะครับเป็นเอเลเซ่นเลยนะครับคือมีเลเซ่นอ่ะสูงแต่อายุน้อยหรอไม่ธรรมดาครับคนนี้ชื่อโคโดนัทครับไม่ธรรมดาตอนนี้คนก็อยากรู้จักเขาโอ้โหไอช่องใหญ่อ่ะครับสัมภาษณ์กันเป็นแถวเลยเราถึงป่าไม่รู้เรานัตติงก็ต้องดูเขาเรียกว่าดูเส้นสายของทางโอ้โหยังไม่ถึงก็เดี๋ยวลองไปคุยดูให้ครับลองไปดูคุยดูให้ก็บอกว่าคือบุรีรัมย์เนี่ยในลีกเนี่ย5แมตช์เก็บเรียบตอนนี้ยิ่งนำโด่งแล้วนะจากฝูงโดดไม่ต้องกลัวแล้ว BU หายไป10แต้มแล้วก็5แมตช์นำท่าเรือขึ้นมาที่2ท่าเรือขึ้นมาที่2ครับเดี๋ยวมีผลแข่งขันด้วยตอนนี้ก็คือท่าเรือเนี่ยยิงแข่งมากกว่า BU แมตช์นึง
ช่แต่ว่าขึ้นมาที่2แล้วครับที่2แล้ว BU ก็ไปตกไปอยู่ที่3ส่วนไอ้ที่ใจหายแวบเนี่ย เดี๋ยวเรามี BGI มาดูอ่ะมาเรามีผลครับนี่ไงเมืองทองเมืองทองครับเปิดบ้านชนะ PT ประจวบ2ประตูต่อ1นะครับโอ้โคตรเตี้ยคือเกมนี้ประจวบเนี่ยก็ต้องบอกว่าไปตามตีเสมอได้แล้วแต่ตอนหลังก็เรียบร้อยครับโดนเมืองทองพลิกแซงไป2ประตูต่อ1ก็ป๊อปอ่ะวิลเลมป๊อปอ่ะยิงเข้าไปนะครับนะครับก็จริงๆถามว่ามันผลงานดีมั้ย5แมตช์แพ้แมตช์เดียวก็ถือว่าไม่น่าเกลียดแต่มันไปหนักเสมอมันเสมอ3นะเสมอ3นัดแรกอ่ะใช่ครับเสมอ3ชนะ1แพ้1มันก็คือมันก็ไม่ได้เป็นผลดีนะครับเอากอล์ฟกอล์ฟ5แมตช์15แต้มได้แค่6แต้มกอล์ฟชนะ2ดีกว่าครับแล้วเสมอ1ก็ยังเท่ากันเลย7แต้มมากกว่าครับมากกว่าทันทีใช่ครับชนะ2นะใช่ไอ้นี่เสมอ3ชนะ1แพ้1ใช่ครับเสมอ3ปุ๊บ3แต้มชนะโอ้โหมันไม่ได้คือเมืองทองผมว่าเขาก็จะบอกว่าฟอร์มเป็นยังไงเอาตรงๆครับเมืองทองบอกไม่ได้ครับแล้วแต่วันขายของเก่าแต่สิ่งที่ทุกคนเห็นแล้วชื่นชมคือจวินธรรมสัจจนนท์สันสัจจนันท์โอ้กลับมาฟอร์มดีเลยครับจวินเขาอาจจะโดนเรียกทีมชาติป่ะไม่แน่ใจนะคือถ้าไม่มีกาวินเนี่ยน่าติงว่าเมืองทองเขาไปเยอะนะเพราะว่าหลายจังหวะที่เขาเซฟนะครับใช่เนาะคือต้องบอกว่ายิ่งกลับมาแล้วก็ไม่ใช่กลับมาแล้วแบบว่าเล่นไม่ดีนะครับกลับมารอบนี้ฟอร์มเดิมเหมือนกลับมาครับหลายจังหวะคือถ้าไม่ได้เขานี่แบบว่าเมืองทองน่าจะเสียประตูไปแล้วคือน่าติงอ่ะก็ชื่นชมเขาตรงที่ว่าครับฟอร์มเขาเนี่ยนะมันเหมือนกับว่าหมดสภาพหมดอนาคตไปแล้วอ่ะครับแต่ด้วยความที่เขาพยายามนะเขากลับมาจากต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ได้ลงเลยเขาเจ็บแล้วไปเล่นทีมชาติแล้วก็เจ็บแล้วก็คือมีความรู้สึกว่าหมดแล้วล่ะนะขนาดศิวรักษ์ตอนนี้ไปเอเชียนคัพอ่ะศิวรักษ์มือ3นะประตูมือ3ไม่ได้ลงด้วยเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ลงนะอาจจะเป็นด้วยอายุด้วยใช่แล้วคนใหม่มาก็ดีทุกคนแหละโอ้โหดีหมดใช่ไหมพร้อมดีทุกคนครับแล้วก็หลายต่อหลายคนที่เคยติดเข้าๆออกๆอ่ะครับแต่ไอคนที่มีอยู่ในทีมชาติอ่ะใครจะไปหลุดอ่ะฮะโอ้โหตอนนี้ดีหมดเลยครับเออคือนานมากแล้วที่เราแบบวัดใครอ่ะอีกคนนึงอ่ะไม่มีผู้สาประตูแบบดีสารานนท์ใช่ครับที่แบบเซฟจุดโทษแล้วรูปร่างก็ดีใช่ครับใช่ไหมแต่มาถึงนี้เอ๊ยมาแล้วกวินกลับมาอีกแล้วเออไม่รู้ว่ายังไงนะจะเรียกหรือเปล่าอิชิอิหลายคนก็พูดถึงเหมือนกันแล้วพอกลับมาความมั่นใจเขาสูงมากร่างกายดีมากผมบอกว่านี่คือตัวอย่างของเยาวชนประเทศไทยคนสู้สุดๆเลยสู้เลยนะเขาเนี่ยหมดอนาคตแล้วครับแต่เขาไม่หมดความตั้งใจแล้วเขาเล่นให้เมืองทองเขาเล่นถวายหัวเลยนะใช่ครับเพราะที่นี่คือที่ปั้นเขามาแล้วเขาไม่ไปที่ไหนด้วยครับก็ไปไม่ไปด้วยไงไปเมืองทองส่งไปเมืองทองส่งยืมตัวไปอะไรใช่ครับแล้วไม่ได้ลงไปอยู่ญี่ปุ่นก็ไม่ได้ลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เจ็บกลับมาก็เจ็บอีกตอนแรกไปท่าเรือก่อนกลับมาไปอยู่ท่าเรือไงท่าเรือก็ได้เล่นมีติดทีมด้วยนะครับติดทีมไปแข่งไอ้นี่ไงอาเซียนอ่ะครับเสร็จแล้วก็ได้ลงเพราะว่าแบบเราเข้ารอบแล้วแล้วก็ได้ลงเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็เหมือนว่ากลับมาที่เดิมเออที่ไหนได้แล้วก็หมดไปเลยนะแล้วกลับมาก็เจ็บยาวๆเลยแรกๆแทบไม่ได้ลงเลยนะครับอันนี้คำมาแค่แย่งตำแหน่งตัวจริงกลับมาเนี่ยทุกคนก็แปลกใจแล้วสุดแล้วครับเอ้าแล้วให้เมืองทองนี่มันเจงใจหรือเปล่าวะใช่ไหมครับปรากฏว่าไม่ใช่ใช่ไหมเจ้าตองกลับมาได้ดีใจด้วยครับดีใจด้วยครับมาไม่ใครอีกเรามาดูของในส่วนของทีมต่อไปคือโปลิเทโรโปลิเทโรยังกูไม่กลับแต่ว่าก็เสมอนครปฐมเขาสู้จริงนะครับโปลิเทโรคือความหมายของคำว่าสู้เนี่ยก็นักเตะหลายคนก็ใจไปแล้วนะเรื่องการเงินแล้วก็ถอดใจไปแล้วนะครับแต่ว่าแมตช์นี้กลับมาเสมอ1ประตูต่อ1คือที่ผ่านมา5แมตช์เนี่ยผมคิดว่าเขาไม่รอดละคือเขาแพ้รวดเลยครับใครก็บอกว่าโปลิเทโรปีนี้ตัวเต็งตกชั้นได้ครับคือเขาแพ้รวดเลยครับใช่แต่ทีนี้แพ้รวดเนี่ยมาเจอเสมอรวดอย่างนครปฐมนะ5แมตช์นครปฐมอ่ะแมตช์แรกแพ้ที่เหลือนครปฐมเสมอหมดเลยไม่ดีนะใช่แพ้รวดมาเจอเสมอรวดคุณเสมอเนี่ยสมมติ5นัดคุณเสมอ4ครับได้4แต้มนั่นน่ะสิฮะโอ้ไม่ไหวนะ คือก็บอกว่าทีมที่แพ้มาลวดๆมาเจอทีมที่เสมอมาลวดๆก็กลายเป็นแต่เสมอเฉยอย่าลืมนะโปลิเทโรนี่ก็คือเป็นทีมใหญ่ครับ
พิมพ์ใหญ่ในอดีตครับเพียงแต่ว่าก็จะเขาพูดกันมีฐานะเรียกว่าสั่นคลอนทางการเงินแต่นาติงก็ยังมั่นใจว่ายังไงก็ต้องประคองตัวไปเอาจริงๆอะครับนะจากตำแหน่งที่เขาตอนเนี้ยประมาณอันดับ14เขามีโอกาสที่เขาจะรอดตกชั้นสูงมากนะครับมีโอกาสสูงมากนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาไล่อันดับกันนะครับเขาเคยจะไอ้ที่เคยมีข่าวเจ้าเขมรมาเทคโอเวอร์แล้วก็ไม่ใช่โดนเบี้ยวอะไรเงี้ยถ้าเรามองง่ายๆครับถ้าเขาชนะแมตช์หนึ่งใช่ไหมครับทีมที่อยู่ข้างบนเขาอะเสมอหรือแพ้เขาแซงเลยเขามีโอกาสครับใช่แซงเพราะช่วงนี้นะครับฟุตบอลไทยคะแนนมันสูสีมากเลยคะแนนมันเบียดกันนะมันเบียดกันมากเลยนะมาดูอีกนี่แหละพลิกล็อกกันหน้าดูทารมทารายบีจีปทุมครับแพ้ลำพูนแพ้ลำพูน2ประตูต่อ0โอ้โหลำพูนไม่มีใครคิดอ่ะลำพูนผมว่าผมไม่แปลกใจเพราะว่าเป็นทีมที่ผมเคยบอกนะว่าแต่เลข2ดีเลยเขาเลข2เขาเล่นดีมาตลอดดูการแล้วใครๆก็ผ่านยากดูการที่แล้วเลข1ก็เล่นไม่ดีแล้วก็มาดีเลข2อันนี้ก็เป็นเหมือนกัน5แมตช์เนี่ยครับชนะ4เสมอ1มันเป็นเพราะว่าเสริมตัวไงใช่ครับคือเอาตรงๆนะครับถ้ามองแค่เลข2เนี่ยลำพูนนี่ก็ถือว่าเป็นอันดับต้นๆเลยประมาณอันดับ3เลยครับโอ้โหถ้าเทียบกับบุรีรัมย์ก็เนี่ยเลยวันนี้ครับโฟแบงตั้งแต่โฟแบงกลับมาก็ยังแทบไม่แพ้เลยครับใช่คือลำพูนเนี่ยโหยิ่งเล่นยิ่งดีแต่ BG เนี่ย BG ยิ่งเล่นยิ่งไม่ดีลูก5แมตช์ชนะแมตช์เดียวครับใช้เงินเยอะมากใช่ครับเป็นทีมที่ใช้เงินเยอะเยอะของเยอะอ่ะ5แมตช์ชนะ1เสมอ2แล้วเอาเงินไปปรับปรุงสนามด้วยแล้วก็เอาเงินไปซื้อตัวโหแต่ละตัวผมมองว่านักเตะเล่นดีไหมเหรอก็ดีนะแต่ผมว่าเจ็บอีกแล้วอ่ะของการจบสกอร์ด้วยครับเจชนะทิพย์ก็เจ็บใช่ครับนี่แหละครับก็แพ้บอลก็แพ้เอานักเตะเจ็บอีกสตาร์ของทีมก็เจ็บอีกใช่ครับพี่น้องฟันดี้ก็ไม่ได้ยิงเปี้ยงป้าเหมือนแล้วก็จัดตัวสนุกจัดแบบตลกอ่ะเอาฟันดี้ไปเล่นเซนเตอร์เล่นแบ็คอย่างเงี้ยคือไอพี่อ่ะเล่นเซนเตอร์ได้ตำแหน่งของเขาแต่ไอ้น้องอ่ะอีกฟานอ่ะกีรฟานวะใช่ครับเขาเล่นศูนย์หน้าอันนี้ไปเล่นกองหลังจัดยังไงวะงงนะจะรอดไหมโค้ชอ่ะผมบอกไม่ถูกเลยอ่ะคือเอาตรงๆคือซูเปอร์สตาร์เยอะมากเยอะไปเยอะมากครับแล้วก็เจ็บไปไม่รู้เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมเจ็บเจ้ามุ้ยธีรศิลป์เนี่ยเจ็บครับอย่างเงี้ยโอ้โหแฟนบอลบอกว่าส่วนใหญ่ที่ตอนนี้ดูโลกโซเชียลเนี่ยในขณะที่อีกทีมวิ่งอีกทีมนึงเดินเออโหเยอะมากครับที่ เขาพูดกันอย่างนี้ว่าจริงๆบุรีรัมย์ครับนะแล้วก็ลำพูนอย่างเงี้ยคือเพิ่งเตะเหมือนกันนะเพิ่งไปเตะมาอะไรเงี้ยครับเหมือนกับพอลงเครื่องมาเนี่ยโอ้โหฟิตปังวิ่งไม่หยุดประจงประจวบวิ่งครับแต่ BG เหมือนกับโอ้โหไม่ได้เตะบอลมา5ปีอ่ะเดินหมดแรงอะไรวะเนี่ยบอลแล้วเล่นค่าตัวไม่คุ้มอ่ะผมว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะก็โค้ชอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงต้องรับผิดชอบเปล่าใช่ไหมญี่ปุ่นนะเปลี่ยนไปรอบนึงแล้วแล้วติงก็ไม่รู้ว่าไงอ่ะมาดูครับต้องเหลืออีกไหมฮะเอาโคทงกลับมาไหมนี่ครับโอ้โคทงเชื่อกลับมาอีกรอบนึงมาดูนี่ดีกว่าข้างข่าวสุโขทัยกลับมาแล้วครับเปิดบ้านชนะเชียงราย2ประตูต่อ1ผมใช้คำว่าอันเนี้ยพลิกเลยก็ยิงนาทีที่90บวก6อ่ะใช่ครับโดนนำไปก่อน1ประตูต่อ0แล้วก็มาตีเสมอนาทีที่80นะครับแล้วก็จักรพงษ์นะครับก็มาตีผมใช้คำว่ายิงพลิกแซง2ประตูต่อ1นาทีบาทมีละนาทีสุดท้ายพอดีเลยไม่แต่สุโขทัยเขาเล่นในบ้านเขาเล่นใช้ได้นะเล่นใช้ได้สุโขทัยเล่นในบ้านดีครับใช่ๆส่วนเชียงรายเนี่ยก็ต้องบอกว่าเคยดีพลิกเป็นทีมที่เคยไปได้ถึงแชมเปี้ยนลีกนะครับเออ5แมตช์ก็ชนะแมตช์เดียว5แมตช์ชนะ1เสมอ2ครับของท่านไม่เอาแล้วคุณสงสารคุณท่านคุณท่านบอลนี่อะไรจะดีจะดีก็มีปัญหากรรมการไอ้กรรมการตาถั่วไงจําได้ป่ะล่ะจําได้ครับเออแมตช์เจอไทยก็ต้องบอกว่าตอนนี้มันทําให้สุโขทัยเริ่มขึ้นมาหายใจได้อีกรอบนึงหายใจได้คล่องนิดนึงนะฮะจากอยู่โซนตกชั้นตอนนี้ก็เริ่มผมใช้คำว่าหนีโซนตกชั้นมานิดนึงข้อดีอย่างก๊อฟครับนักเตะแบบพวกโนเนมพวกอะไรเงี้ยทีมเล็กๆอ่ะครับสุโขทัยประจวบลำพูนครับตราดอะไรเงี้ยมันวิ่งล่างโหเต็มที่นะผมว่าเขาสู้เต็มที่ในสนามของตัวเองอ่ะ
ใช่ครับเออเราเป็นเรื่องของระบบทีมครับใช่เขาก็ไม่ได้หวังต่างชาติมากมายในขณะที่อย่าง BG อย่างเงี้ยมันเดินเล่นมันแอคอ่ะบอลแอคอ่ะเล่นก็ไม่รู้ว่าจะว่ายังไงนะใช่ครับยังมีอีกไหมครับมีอีกนี่นี่ท่าเรือโอ้งานที่ขอนแก่นมาดีทำอะไรกันไม่ได้ครับใช่ขอนแก่นเสมอสูตรมาดูคือขอนแก่นเล่นในบ้านไม่แพ้นะครับ5แมตช์เนี่ยขอนแก่นเล่นในบ้านไม่แพ้เลยคือไม่รู้ยังไงผมเชิงว่าแต่ไปเยือนเนี่ยไม่รอดแต่ท่าในบ้านเนี่ยชนะเขายากมากครับท่าเรือก็ทีแรกว่าครับจะมาดีนะเพราะว่าน้องชายคุณแป้งนะครับแต่ก็ยังถือว่า5แมตช์ยังไม่แพ้ใครก็ยังไม่แพ้ใครแต่ก็ชนะยากชนะชนะชาวบ้านยากครับก็แต่ตอนนี้ขึ้นมาที่2ใช่ครับสถิติอย่างที่บอกว่าขอนแก่นเนี่ยในบ้านเนี่ย5แมตช์มาเนี่ย3แมตช์เขาไม่แพ้ใครเลยไม่แพ้ครับแล้วก็ส่วนของท่าเรือก็เนี่ยครับชนะ3เสมอ2ก็ไม่แพ้ใครไม่แพ้ใครเหมือนกันแต่นัดเนี้ยท่าเรือหวังจะเก็บ3แต้มเลยนะเจาะไม่เข้าเออเจาะไม่ได้เจาะไม่เข้าครับไม่แน่ใจว่าเป็นที่พื้นสนามหรือเปล่าที่เขาพูดกันนะครับที่พื้นสนามค่อนข้างมีปัญหานะครับในสนามขอนแก่นนะครับมาเรื่องของคุณแป้งนิดนึงข่าวดีครับนะครับเราไม่พูดก็ไม่ได้นะก็คุณแป้งประชุมสภากรรมการครั้งแรกเป็นไงบ้างครับก็ข้อดีของการประชุมสภากรรมการชุดนี้ครับคือสมัยก่อนเนี่ยเท่าที่นติงรู้อ่ะครับเวลาประชุมเสร็จปั๊บเนี่ยสภากรรมการค่อยคือข่าวอ่ะมันนักข่าวผู้สื่อข่าวสายฟุตบอลไทยเนี่ยก็ยังไม่ค่อยรู้เพราะว่าสภามาไม่ครบบ้างหรือมันมีปัญหาบางเรื่องบางราวการออกแถลงข่าวเนี่ยมันไม่ครบตามหัวข้อการประชุมสภาแต่อันเนี้ยนัดแรกมาก็โอ้มีแต่ข่าวดีๆทั้งนั้นคุณแป้งหนึ่งสภากรรมการมาครบทุกคนครับนะมีใครต่อใครมาครบทุกคนแล้วก็มีคนหน้าเดิมๆอย่างดร.ชันวิทย์ผลชีวินกับคุณปิยพงศ์ก็เป็นเขาเรียกประธานเทคนิคเป็นประธานเทคนิคมันก็เหมาะสมตำแหน่งอ่ะใช่แล้วก็คุณพาทิตย์มานั่งเลขาอะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกก่อนว่าคุณพาทิตย์เนี่ยตอนแรกคิดว่าจะหลุดไปแล้วไม่หลุดเขาผลงานดีคุณโจอ่ะโอ้โหทำงานดีมากครับคุณโจใช่คุณโจผลงานดีครับนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยเงินครับนี่แจกครับคือหมายจะใช้คำว่าแจกก็ไม่ได้นะเป็นเงินที่สนับสนุนสโมสรสมาชิกพึงจะได้นี่สนับสนุนใช่ไหมคุณก๊อฟที2แจกหมดแล้วที2เนี่ยมาคุยกันแจกส่วนนี้แล้วก็เดี๋ยวนัดวันรับเพิ่มครับคือนักเตะมันเป็นอะไรอ่ะนักเตะอ่ะเขาก็ต้องใช้ข้าวต้องกินน่ะใช่ป่ะเห็นเขาบอกว่าเอาแบ่งเป็น2งวดวิธี2นี่2งวด1 2 3ก็คือภายในวันนี้แหละครับวันนี้ได้แล้วได้แล้ววันนี้5นะวันนี้5วันที่อัดเทปเนี่ยใช่ครับแล้วก็อีกงวดนึงก็คือเหมือนจะหลังจากจบการแข่งขันที่3เนี่ยโอ้โหน่ารักมากครับที่3เนี่ยเงินงบประมาณเป็น60ล้านนะ40หรือ60ล้านน่ะใช่ครับแต่ไม่ได้ให้ทีมทุกทีมได้รับแบบเป็นกอบเป็นกำบางทีมจะเลิกแล้วอย่างทีมอะไรนะของสมุทรปราการนี่จะเลิกยังบางคนเนี่ยเล่นไงครับเล่นด้วยใจแล้วให้มึงเล่นให้กูก่อนเดี๋ยวกูหาให้แล้วก็มันไม่มีเงินน่ะคือต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ปัญหาของบ้านเราเนี่ยคือไม่ใช่ทีมเงินถึงเงินถังไม่ใช่แล้วพอไม่ใช่ทีมเงินถึงเงินถังหนึ่งเรากันเขาเรื่องของเว็บพนันครับเว็บพนันมาไม่ได้สองการถ่ายทอดสดมันไม่มีเงินมันไม่มีปัญหายากแล้วก็3สปอนเซอร์โอ้โหคุณก๊อฟคุณก๊อฟเนี่ยเป็นพูดกันตามหลักนะครับเป็นเจ้าของกิจการครับแต่ก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากมายใจรักฟุตบอลครับแต่คุณก๊อฟมีลูกยังมีแล้วครับมีเมียมีแล้วครับครบแล้วครับคุณจะต้องดูแลลูกดูแลเมียด้วยใช่ครับไม่ใช่ว่าคุณว่าบอลเอาเงินไปทุ่มกับทีมฟุตบอลครับใช่ไหมบ้านแตกสิ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันหาเงินยากคือผมมองว่าทุกวันนี้บอลอาชีพบ้านเราหายากเพราะอะไรไหมครับคือหนึ่งคือถ้าผมเป็นหน่วยงานหรือแบบเป็นเขาเรียกนะเป็นธุรกิจหนึ่งถ้าลงอ่ะสมมติผมเสียล้านหนึ่งระหว่างลงทีสองทีสามเนี่ยแน่นอนเขาก็ต้องไปเลือกไทยลีกมันก็เลยทำให้องค์กรระดับล่างเนี่ยทีสองหรือทีสามเนี่ยสปอนเซอร์ก็จะน้อยกว่าก็จะไปทำแบบถ้าไม่มีคอนเนคชั่นนะครับไปทำแบบบอลเดินสายได้ไงอ่ะอันนั้นเขาก็
ขาก็เลี้ยงคนประมาณนึงอ่ะนะไม่ได้เยอะใช่ครับนะบอลเดินสายแล้วเขาก็ไม่รู้อ่ะคือเขาก็มีจุดประสงค์ของเขาแล้วเขามีความพึงพอใจเท่านี้แต่การดูบอลทีหนึ่งทีสองบอลอาชีพอ่ะมันไม่ได้เลี้ยงแค่ตรงนี้นะฮะมันไม่เลี้ยงอย่างฟุตบอลเดินสายเนี่ยนาติงเข้าใจของนาติงนะแข่งเสร็จก็จบไปในทัวร์นาเมนต์นี้แข่งเสร็จก็รวมใหม่ครับเสร็จก็จบไปแต่ไอบอลสโมสรอาชีพเนี่ยคุณต้องเลี้ยงเขาทั้งปีครับคุณต้องเซ็นสัญญาเขาคุณต้องอะไรต่อมีอะไรคือต้องดูแลครับแล้วการดูแลของคุณเนี่ยนอกจากจะดูแลนักเตะแล้วคุณต้องดูแลสนามถูกคุณต้องมีเบี้ยเลี้ยงให้กับคนงานดูแลสนามคนงานดูแลฟุตบอลโค้ชอะไรเยอะแยะไปหมดเดินทางอาหารที่พักเวลาบาดเจ็บอีกทุกอย่างโอ้เต็มไม่หมดเลยครับแล้วก็ชุดแข่งขันอะไรเต็มไม่หมดเลยคืออย่างที่ผมบอกว่าโอเคละวันนี้มันเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทีมจะเริ่มได้งบประมาณก็เงินเอามาจากไหนในยุคคุณสมยศเฮ้ยเงินไม่ออกเอาพอคุณแป้งมาประชุมวันแรกเงินออกอันนี้พอดีจังหวะไปว่ากันผมพูดมาไม่ได้ไม่รู้นี่คุณก็เป็นกรรมการในสภาผู้แทนนะก็แต่พอดีจังหวะนะติงใช้คำนี้ดีกว่าผมใช้คำนี้อ่ะถ้าพูดแบบตรงๆคือบ้านเราเนี่ยมันเป็นเรื่องของ power ถ้าพูดแบบตรงๆมันไม่ใช่ลูกอมนะเป็น power ของแต่ละคนในเรื่องของการแต่คุณแป้งเนี่ยเขาเรียกว่ามือประสาน10ทิศใช่ครับใครๆก็เกรงใจ1เป็นผู้หญิงด้วย2ก็เป็นคนน่ารักเป็นคนไนซ์นะครับคือเราต้องยอมรับก่อนว่าบ้านเราเนี่ยจะเป็นในเรื่องของคือคุณแป้งครบคืออะไรเลยไหมครับนะคุณแป้งรวยหนึ่งมีฐานะพอเงินอะไรไม่ได้ก็ซัพพอร์ตไปก่อนใช่ครับเราไม่ได้บอกว่ามีฐานะแล้วต้องดีนะไม่ใช่ทำไมถึงว่าสมมติความหมายของเงินนั้นก็คือว่าคือโอเคเขามีในส่วนของตัวซัพพอร์ตที่ผ่านมาที่เราขาดคือถ้าไม่พอเอาของแป้งไปก่อนใช่ครับส่วนตัวสองก็คือมีในเรื่องของ power ในการทำงานก็ในเรื่องของการประสานแป้งรู้จักทุกคนใช่มั้ยแล้วคุณแป้งเคยช่วยเหลือกันมาแล้วทุกคนใช่ครับนั่นหมายความว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยสังเกตไหมครับเขาขออะไรจากใครที่แบบว่าประสานงานกันมาช่วยเหลือกันทุกคนมากันหมดเลยตอนคนก่อนๆครับคนนี้ก็ไม่เอาทีมชาติก็ไม่ให้ครับอันนี้แม่แต่พอคุณแป้งมาเอาคนนี้ก็มาช่วยคนนี้ก็มาช่วยเดอะตุ๊กเนี่ยเคยประกาศตัวจะลงแข่งขันพอคุณแป้งมาเดอะตุ๊กถอนตัวทันทีไม่เป็นทีมงานเลยมันก็อันนี้ก็คือความน่ารักอ่ะนะแต่อย่างว่านะตอนนี้มันอยู่ในช่วงฮันนีมูนถ้าถามผมนะคุณแป้งก็ต้องเราก็ต้องดูกันต่อไปถ้ามันไม่มีปัญหาเนี่ยผมว่าเขาเหมาะสมสุดละผมมองไม่ออกเลยว่าถ้าเป็นคนอื่นจะทำได้เหมือนเขาไหมสุภาษิตไทยก็บอกนารีขี่ม้าขาวเฮ้ยคุณแป้งเนี่ยคือเราไม่ได้อวยนะเพราะว่าเราไม่ได้ผมไม่ได้มีผลประโยชน์กันนาติงก็ไม่รู้มีอะไรแต่ว่าเราไม่ได้มีผลประโยชน์ต่อกันเดี๋ยวเมื่อกี้พูดไว้ไงช่วงฮันนีมูนช่วงนี้แรกมันก็ยังดีใช่ไหมคือตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าเราต้องยอมรับก่อนแฟนบอลไทยก็ต้องเข้าใจเรื่องหนึ่งว่าผลงานกับการบริหารการจัดการอ่ะมันแตกต่างเออแต่เขาก็แบ่งแยกชัดเจนนะอย่างฟุตบอลหญิงเนี่ยคุณแป้งดูแลเองเรามีตอนนี้เรามีไอ้ลีกฟุตบอลหญิงแล้วมีถ่ายทอดสดด้วยจะมีลีกฟุตบอลหญิงมีแล้วครับเริ่มเตะแล้วเหรอเตะเริ่มเตะแล้วครับแล้วก็เริ่มมีการไลฟ์สดมีการอะไรซึ่งมีคนก็ไปช่วยอะไรครับอ่ะไม่ได้มีครับไม่มีแต่ว่าหมายถึงว่าผมเห็นไลฟ์เขาเริ่มเตะกันละแล้วก็เริ่มมีการไลฟ์ถ่ายทอดสดเพื่อในเรื่องของเพจ Facebook อะไรต่างๆให้สมัยก่อนนั้นฟุตบอลหญิงนี่ครับ0,000ไปแล้วนะคนป๋าเปรมท่านไม่ชอบท่านบอกผู้หญิงมาเตะบอลได้ไงน่าเกลียดอะไรเงี้ยครับก็เลิกเลยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ละก็มีลีกฟุตบอลหญิงคุณแป้งเนี่ยเคยพาบอลหญิงไปบอลโลก2ครั้งแล้วนะใช่มั้ยตอนเราผู้จัดการทีมอ่ะเราเคยสัมภาษณ์ฟุตบอลหญิงสิ่งนึงที่นักฟุตบอลพูดเนี่ยคือต่อให้เป็นไปฟุตบอลโลกมาอะไรมากลับมาก็ไม่มีอะไรรองรับเลยใช่ไม่มีอะไรรองรับพวกเขาเลยใช่ครับก็ไม่มีแล้วบางทีสิ่งหนึ่งที่กลับมาแล้วเกิดขึ้นคือมาดามแป้งบอกว่าให้ไปทำงานเขาก็นี่เขาดูแลให้แล้วคุณแป้งจะอีกหน่อยอ่ะบริษัทคุณแป้งอ่ะเมืองไทยเนี่ยครับนักบอลทั้งนั้นเลยมีแต่นักบอลอ่ะนักบอลไปทำอะไรคือพูดตรงนะนักบอลก็เตะบอลเนี่ยนักบอลจะไปทำนู่นเป็นวิจัยอะไรลำบากไม่ใช่นักบอลไม่เก่งแต่ว่าเขาก็ต้องทำหลายอย่างเราต้องยอมรับก่อนว่าเราจะต้องมีเรื่องของสวัสดิการให้กับนักฟุตบอลพวกเหล่านี้เพราะว่าอย่าลืมว่าเขาทำชื่อเสียงให้ประเทศไทยใช่ไหมสมัยก่อนก็ไปเข้าเหนือทหารบ้างไปเข้าตำรวจบ้างไปเข้าอะไรธนาคารอะไรเงี้ยมันก็รับมันไม่ไหวเหมือนกันอย่างบางทีอ่ะผมเข้าใจนะบางทีแบบเขากลับมาเงี้ยแล้วเขาไปยังไงต่อเพราะถ้าวันนึงเขาไม่ไหวเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนตัวเขาก็ต้องเลิกเล่นก็ต้องไปหาอาชีพทำให้มีครอบครัวใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องปกติของเขาเรียกนะ
ของชีวิตคนทั่วไปวัฏจักรฉะนั้นถ้าเราต้องการบุคลากรที่ดีอะไรที่ดีเราต้องมีอะไรรองรับพวกเขาให้ได้ก็ต้องชมเชยคุณแป้งนะครับแล้วก็ต้องดูกันต่อไปเพราะว่าเพิ่งมาเพิ่งรับตำแหน่งรับตำแหน่งแล้วก็เพิ่งมาประชุมสภากรรมการครั้งแรกครั้งแรกเลยก็ลุยเลยแต่ข้อดีก็คือพอประชุมเสร็จปั๊บประกาศเลยทุกอย่างทุกคนรู้เรื่องหมดแล้วก็รับรู้ไม่ต้องมานั่งวิเคราะห์กันเองดั้งเทียนอย่างเราเนี่ยไม่ได้นะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ประชุมเสร็จประกาศครั้งแรกคือไม่รับเงินเดือนทุกคนเขาใช้คำว่าทุกคนไม่รับเลยไม่รับเงินเดือนไม่รับเงินเดือนก็ไม่ได้อยู่ทำแบบนักเตงกินเงินเดือนไปวันๆนี่ไม่ได้นะครับก็ดีนะครับทำด้วยใจทำด้วยจิตสำนึกของหนึ่งความเป็นคนไทยทำด้วยจิตสำนึกของคนที่รักกีฬาฟุตบอลครับอย่างตอนนี้เรากำลังจะแข่งไอ้ฟุตบอลโลกเราเขาเลือกเราต้องเข้าใจก่อนว่าไม่ใช่เข้ามาปุ๊บอะเราสามารถทำให้นักเตะแบบเปลี่ยนแปลงผลการแข่งขันได้เลยเจอไทยล่ะเข้าใจเรื่องนี้ก่อนเจอเกาหลีนะพี่เจอเกาหลีสองนัดติดเลยเดี๋ยวเราต้องเจอจีนก่อนฮะไม่เจอเกาหลีเลยเกาหลีก่อนใช่ไหมครับเกาหลีเลยเนี่ยเดี๋ยวจะไปราชมังค์เนี่ยกลางเดือนเนี่ยเราไปเย็นก่อนไม่ใช่เปิดบ้านเราก่อนเปิดบ้านเราก่อนแล้วก็เข้าไปเจออ๋อนี่กองเชียร์ฟุตบอลนะพี่คนที่ผมเราสับสนอยู่จะไปสับสน16มั้งใช่16กับ20ใช่ไหมครับเออเราต้องเนี่ยเกาหลีซึ่งเกาหลีก็มีปัญหาซองฮึงมินก็ไม่มาใครต่อใครไอ้ที่มันมีปัญหาตีกันอ่ะผมพูดตรงๆนะชุดไหนก็น่ากลัวชุดไหนก็แพ้ชุดไหนก็เป็นรองชุดไหนก็เป็นรองแต่ชุดไหนก็น่ากลัวคือเราดูฟุตบอลดูให้เป็นนะครับเป็นรองแต่ถ้าเล่นแล้วอ่ะมันมีแววเล่นแล้วมันสู้เป็นแล้วมีโอกาสเออไม่ใช่พอไปเล่นแล้วมันแพ้มันหดหู่ตอนเราแพ้เวียดนามตอนเราแพ้สิงคโปร์ตอนแม้กระทั่งรอบชิงซีเกมอ่ะที่ไปตีเขาอ่ะเราก็หดหู่แล้วเสียใจทำไมตัวนี้ไม่มาวะไอ้ตัวอะไรเงี้ยจริงครับคือที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าใครบอกว่าบอลถึงได้หายไปตั้งเยอะใช่ครับใครบอกว่าบอลไทยตกต่ำผมว่าไม่ใช่ที่เราสู้เขาไม่ได้เพราะเราไม่เคยตัวเต็มแต่ล่าสุดเอเชียนคัพอ่ะเราตัวเต็มเอเชียนคัพอ่ะก็ไม่เต็มมากครับหนังสือหายไปแต่อันนั้นผมว่าไม่ใช่สำรองเลยไม่ได้เต็มมากแต่ว่ามันก็ดีกว่าชุดอื่นๆเกือบฟูผมใช้คำว่าเกือบฟูเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็โอเคนะสู้ให้เต็มที่ก่อนหน้านั้นอ่ะที่เราไปแพ้จอร์เจียโอ้โหตัวหลักเราเหลือไม่กี่คนนึงอ่ะบางคนเข้าไปเรายังไม่รู้เลยว่าใครหลายตัวหลายคนติดทีมชาติแล้วในสโมสรเนี่ยบางคนยังไม่ได้ลงเลยแต่ติดทีมชาติชุดใหญ่คือต้องบอกก่อนว่าอันนี้เราก็ผมก็จะบอกต่อว่าจริงๆทีมชาติไทยเนี่ยเราไม่ได้ดรอปลงนะในเรื่องของฝีเท้าแต่เพียงแค่ว่าเราไม่เคยเห็นมีโอกาสที่แบบชุดเต็มๆสักทีขึ้นนะใช่ครับพัฒนาขึ้นนะสมัยนาติงเนี่ยนะครับคือเล่นมหาลัยเล่นสโมสรถ้วยกอมีกี่ทีมอ่ะกรุงเทพครับกสิกรไฟฟ้ามาทีหลังครับท่าเรือครับเนี้ยมีประมาณบางทีมี6ทีมสมัยก่อนน่ะมีแค่นั้นน่ะเรามาไกลเรามาเยอะแต่เพียงแค่ว่านักเตะเราเยอะเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราอย่าเพิ่งกระโดดนะแล้วคนที่รักฟุตบอลน่ะมีเยอะเยอะๆอะไรรักเนี่ยในที่นี้หมายความว่าเขารักเพราะว่าเขาไม่ได้แค่พนันบอลเขาไม่พนันบอลเขารักเพราะเขาชอบฟุตบอลเขาชอบเชียร์ครับอัดเชื่อในคนขวามือนะติงคนเนี้ยมันก็รักฟุตบอลครับรักฟุตบอลครับจะไปเตะไหมก็เชียร์แต่เชียร์ไหมโคตรเชียร์เลยนะนติงกล้าพูดอย่างนั้นเพราะว่ารู้จักกันมานานนะแล้วก็กล้าที่จะบอกว่าคนรักฟุตบอลก็ไม่จำเป็นต้องเตะบอลเก่งแต่เขารักรักกอล์ฟก็ไม่ได้เอาฟุตบอลไปพนันไม่เคยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังมีคนลักษณะอย่างคุณกอล์ฟอย่างโตเต๋อย่างนติงอย่างใครต่อใครเนี่ยเยอะนะครับอีกมากกว่านักฟุตบอลอีกใช่ครับนะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยกันพัฒนาได้ใช่แล้วตอนนี้ผมว่าทิศทางมันผมใช้คำว่าณตอนนี้นะครับไม่ได้มองเรื่องอนาคตที่ทางมันเริ่มดีขึ้นก็ดีตั้งแต่เราแข่งเอเชียนคัพเนี่ยทิศทางดีเลยนะขนาดนี้แต่ก่อนเนี่ยเอาพูดตรงๆหาสถานีที่จะถ่ายทอดฟุตบอลทีมชาติอ่ะไม่มีนะพี่อย่างยากเลยไม่มีแล้วแต่ก่อนเนี่ยตั๋วเนี่ยที่แข่งฟุตบอลโลกอ่ะก็แทบจะขายลำบากใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่แน่นะครับเนี่ยบอลเกาหลีที่จะมาแข่งราชมังเนี่ยถูกหมดแล้วนะครับอ่าฮะขายหมดเกลี้ยงเลยครับขายไม่รู้ว่าหมดหรือยังนะแต่ว่าคนสนใจแล้วแล้วก็เนี่ยอย่างเมื่อกี้เราพูดเรื่องกวินไงมีโอกาสกลับมาเห็นไหมทุกคนมันก็พูดกันได้ว่าเฮ้ยมันมีโอกาสทุกอย่างเลยแล้วอิชิอิฉลาดตรงไหนแล้วไหมครับเขาใช้ชุดเดิมเอาเป็นหลักสิชุดที่เขาเคยใช้มาเขามองว่าเด็กที่เขาเคยใช้มาอันนี้เขามั่นใจ
เขารู้ใช่ครับคือแต่อันนี้นะติงแย้งนิดนึงนะ คุณจะใช้อันนั้นเขาเรียกว่าใช้ก็ต่อเมื่อมันเวลามันน้อยเพราะนักฟุตบอลมันพัฒนาขึ้นไอคนที่ติดอยู่มันก็ต้องพัฒนาตัวเองต่อไปแต่ถ้าคุณยังใช้ชุดเดิมเหมือนไอเทนฮากเนี่ยไอเด็กกูอ่ะเด็กมันไม่ได้ไง คนอื่นไม่รู้จะเล่นไปทำไมไม่ติดตาเนี่ยแหละผมว่ามีโอกาสที่หลายคนจะติดเพราะว่าสิ่งที่เห็นอีกที่อีกคือไปยันที2ที3ไปหมดเลยถูกต้องไปนั่งไปหมดเลยไปนั่งดูไปอะไรต่างๆเงี้ยครับแล้วคือผมเคยเห็นเขาทำงานตอนทำสมุดประการเนี่ยละเอียดมากไม่ใช่แบบไปนั่งทั่วไปนะครับเขาจะมีวิดีโออยู่ตัวนึงกล้องวิดีโอเขาตั้งทิ้งเลยเป็นคุณสมบัติของโค้ชญี่ปุ่นนะใช่ครับตั้งแต่นิชิโนะก็มานิชิโนะมาคนเดียวข้อเสียคือนิชิโนะมาคนเดียวแล้วก็ไม่ได้มาอยู่ตลอดใช่แล้วมาแล้วอีซีเขาอยู่เมืองไทยมาหลายปีแล้วตั้งแต่มาอยู่สมุทรปราการบุรีรัมย์อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับนัตติงว่าแล้วเขาก็มีความละเอียดแล้วเขาเป็นคนนี้ครับบอลเขาเคี่ยวแล้วเขากล้าตัดสินใจใครจะคิดว่าจะใช้ชุด B ไปสู้กับซาอุเอาชุดสำรองดีกว่าไม่ใช่ชุด B หรอกชุดน่าชุด A หมดแหละครับแต่มันตัวสำรองใครจะคิดว่าเอาสำรองสู้ซาอุทั้งทีมแล้วก็ถามว่ามันเป็นรองไหมผมมองว่าก็เป็นรองนิดๆแต่สู้ได้เพราะทุกคนก็อยากจะสิ่งหนึ่งที่มันช่วยพัฒนาคือทุกคนอยากจะเล่นให้เข้าตาโค้ชอยากจะพิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนได้เห็นเนี่ยน่าเชื่อไหมเมื่อก่อนอ่ะดูไทยเจออุซเบย์อ่ะไม่เคยสู้ได้เลยตั้งรับอย่างเดียวเอาไปโทษไม่ต้องอุซเบย์ซาอุจอร์แดนอะไรเราสู้ใครไม่ได้เลยแต่ตอนนี้มันเฮ้ยโหเราแลกกับอุซเบย์ขนาดนี้เลยเหรออ่ะเราพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าสถานีต่อไปรอเราอยู่ครับน้องเบนชิโนริช่วงต่อไปนี้เป็นรายการสถานีต่อไปซึ่งก็ไปทำมานะครับคุณนิวซูเปอร์สตาร์ก็ยังอยู่กันสิทธิ์โพด้วงครับอยู่กับน้องสาวน้องเบนชิโนรินี่นัตติงไม่เคยเห็นตัวจริงแต่รู้ว่าแกหัวแดง ได้ครับเพราะไอ้นิวเขาไม่เคยแบบพามาให้เราคุยเลยเขากลัวเจอกอล์ฟไงทำไม ไม่รู้กอล์ฟหน้าตาโจชู้เอาไปเจอกับสถานีต่อไปกันดีกว่าครับครับมีปิ๊งนักเตะอะไรยังไงคนไหนว่าเฮ้ยคนนี้เราชอบคนนี้เชียร์ต้องกองเต้ชอบพี่ว่าเขาเก่งพี่เอ็นโกโลกองเต้ใช่พี่เก่งกองกลางนะทีมชาติฝรั่งเศสแต่นางน่ารักนะน่ารักพี่เก่งด้วยหนูไม่ชอบคนหล่อพี่หนูชอบคนเก่งอ๋อพี่เก่งนะรู้ป่ะใช่อ่ะพี่เก่งมากยุคนั้นที่หนูเริ่มดูจริงจังเอ็นโกโลกองเต้ย้ายมาละจากเลสเตอร์ซิตี้มาอยู่เชลซีแล้วก็มีใครอีกชอบอยู่คนเดียวพี่หนูเป็นคนรักเดียวใจเดียวรักเดียวใจเดียวด้วยใช่ค่ะช่วงดูฟุตบอลรวยพี่ชายใช่ค่ะแล้วไม่ตีกันตายเขาเป็นแมนยูไม่ค่ะก็ร่วมด้วยช่วยกัน
ช่วยกันแช่งอย่างงี้ช่วยกันวิเคราะห์บอลทีว่าคู่ไหนดีว่าเฮ้ยใครจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้นะใช่ใครประมาณนี้ใช่ไหมการที่คนเริ่มมาติดตามหรือเริ่มรู้จักหนูเนี่ยช่วงที่อยู่แบบใส่เสื้อเชลซีบ่อยๆอะค่ะครับใช่ค่ะโพสต์ลงใช่โพสต์ลงใช่ค่ะด้วยอะไรด้วยใช่คนก็เลยมาเริ่มมาติดตามพี่ว่าคนไม่ได้ติดตามแบบใส่เสื้อเชลซีติดตามที่หนูชอบใส่บิกินี่ไปทะเลใช่ไหมคะแล้วจังหวะคือเหมือนเราใส่บิกินี่ด้วยแล้วก็เชียร์บอลด้วยคนก็เลยสนใจนั่นน่ะอันนี้กำลังจะถามเลยว่าคอนเทนต์ที่หนูทำบางทีแบบใส่ชุดว่ายน้ำใส่บิกินี่เชียร์บอลเชียร์เชลซีไปด้วยอันนั้นมันเกิดขึ้นจากความคิดของหนูเลยไหมเป็นอันไหนพี่มันหลายคลิปมากเลยอ่ะอันไหนก็ได้อันไหนก็ได้เอาที่แบบพีคๆอ่ะคลิปเนี้ยเป็นคลิปที่เที่ยวที่ไปทะเลอ่ะค่ะคนเริ่มยอดวิวเริ่มเยอะเริ่มนู่นนี่นั่นแต่ว่าหนูก็ไม่ค่อยได้ลงข่าวเกี่ยวกับฟุตบอลถูกไหมแต่จะเป็นลักษณะในส่วนของการวิเคราะห์วิเคราะห์มากกว่าใช่สไตล์การวิเคราะห์ของหนูเป็นแบบไหนก็วิเคราะห์สภาพทีมผู้เล่นสภาพทีมมากกว่าแล้วก็จะชนะประมาณเท่าไหร่ทีมไหนจะแบบชนะอะค่ะคนเริ่มติดตามตอนนี้คนติดตามเท่าไหร่ละถ้าในเฟซก็270,000เฟซส่วนตัวคืออันนี้เขาน่าจะติดตามตั้งแต่สมัยหนูแบบว่าช่วงแบบว่าไปเที่ยวทะเลแล้วถ่ายรูปแบบนั้นบ่อยแต่มันก็จะมีเพจกีฬาที่ทำมา4เดือนก็คนติดตามเกือบ 4,000 แต่ว่ามันปิวจะต้องนำมานั่งทำใหม่ไอ้ 270,000 เนี่ยเลิศเลอมากเลยนะคือมันเป็นเฟซเป็น10ปีแล้วก็คือมันก็มีปัญหาพอเราลงแบบรูปไปเที่ยวบ่อยๆทะเลบ่อยๆแล้วบางทีเฟซช่วงนี้มันแบบปิดกั้นหนูโดนแบนไปหลายรอบแล้วพี่พอโดนแบนบ่อยๆมันก็เหมือนแบบมีตัวแบบจับอะว่าเฟซนี้แบบไอ้นี่ทำผิดกฎนี่ตัวอันตรายนะจับตาให้ดีเขาจะปิดกั้นเราไปเลยก็จะปิดกั้นไปแบบเอ้ยทำเพราะอะไรอย่าไปให้คนมองเห็นเยอะใช่ค่ะประมาณนี้แบบอันนี้คือข้อเสียของเฟซเลยพี่เราเริ่มเข้ามาในสู่วงการกีฬาค่ะมีพวกคนที่มาต่อว่าเราเป็นผู้หญิงมาดูฟุตบอลรู้เรื่องจริงหรือเปล่าวะหรืออะไรยังไงมีบ้างไหมมีพี่แล้วเรารับมือกับพวกนั้นยังไงก็ไม่สนใจปล่อยไปเลยเหรอใช่ตอนแรกก็ช่วงแรกๆก็จิตตกนะพี่พอตอนหลังก็คือช่างมันเถอะไม่สนใจพี่อ่าฮะใช่ค่ะอย่างพี่คุยกับสาวๆที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ก่อนหน้านี้ค่ะมักจะเจออินบ็อกซ์ประหลาดๆต่างๆนานามีบ้างไหมมีค่ะแบบว่าเปิดกล้องได้ไหมเดี๋ยวให้เงินแล้วก็มีแบบว่าแนวแบบทักมาจะเลี้ยงดูอะไรอย่างเงี้ยเหรอสวัสดีจ้ะน้องวันนี้ป๋าจะมาเลี้ยงดูหนูนะไม่ใช่ป๋าก็คืออายุไม่เยอะเลยค่ะอ๋อเหรอรุ่นเดียวกับเราเลยพี่แปลว่าถ้าเรามีแฟนอ่ะเราสายเปย์นะเธอจะว่าอะไรไหมถ้าเราเปย์เธออะอะไรอย่างเงี้ย หนูก็บอกว่าเราทำงานได้อะไรเงี้ยมันอยู่ที่ว่าเราคุยกันรู้เรื่องไหมอะไรเงี้ยด้วยนิสัยของเบนเองก็เราเห็นแล้วว่าเป็นคนสู้งานทำมาหากินมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเพราะฉะนั้นพวกนี้เรื่องเงินนี่คือตัดไปได้เลยค่ะตัดทิ้งไปเลยเรื่องฐานะตัดไปได้เลยหรอค่ะแต่ถ้าคนไม่มีมาทีป่ะมันก็อยู่ที่ว่าเราเข้าไปได้ แต่หนูชอบคนเก่งและขยันพี่ไม่ต้องรวยก็ได้ขอเก่งและขยันหรออย่างน้อยก็ความขยันจะทำให้เราแบบไปได้ไกลเหมือนกันเหมือนกับเขาเรียกว่าร่วมด้วยช่วยกันใช่ค่ะร่วมด้วยช่วยกันไปแบบนี้นอกเหนือจากการดูฟุตบอลแล้วงานอดิเรกของเบนซ์มีอะไรอีกบ้างก็มีวาดรูปค่ะชอบวาดรูปเหรอชอบศิลปะเหรอใช่ค่ะวาดจริงๆนะพี่วาดบนผ้าใบสีน้ำมันเป็นรูปเป็นสไตล์ไหนก็ไปเรื่อยอะพี่ตามอารมณ์อะค่ะตามฟิลเหรอใช่ตามฟิลมีอารมณ์เมื่อไหร่ก็เข้าไปวาดอะไรเงี้ยก็จะมีห้องวาดรูปอยู่อ๋อจริงนี่เรามาพูดถึงเรื่องฟุตบอลกันหน่อยค่ะเชลซีแน่นอนทุกคนรู้แล้วเบนซ์เชลซีคือเชลซีชอบมาตั้งแต่ตอนไปใส่เสื้อพละมาดูจริงจังเนี่ยเมื่อ3ปีที่ผ่านมาจนกระทั่งมาจนถึงทุกวันนี้กลายเป็นที่คนรู้จักกันเยอะแยะมากมายไก่กองพี่เห็นเราบางทีบินไปดูทีมชาติไทยบ้างอะไรบ้างไปเพราะด้วยความเชียร์มุ่งมั่นชอบดูบอลพี่ชอบดูเหรอชอบดูชอบเวลาที่แบบทีมที่ชอบยิงเข้าโกลอะค่ะแต่มันต้องแบบว่าติดขอบสนามอะพี่คนที่เข้ามาหาเราต้องชอบดูบอลด้วยเลยหมายถึงผู้ชายใช่ไหมใช่ได้ก็ดีค่ะได้ก็ดีใช่ค่ะแต่ไม่ดูก็ไม่เป็นไรใช่ค่ะไม่ดูก็เขาจะเข้ามาเราได้เหรอก็ถ้าเข้าไม่ได้ก็ขอให้เข้าใจเราที่เราชอบดูบอลนะ
สเปคของเบนเป็นยังไงโลกส่วนตัวสูงค่ะต้องอินโทรเวิร์ตขนาดนั้นเลยเหรอใช่ค่ะโลกส่วนตัวสูงอบอุ่นไม่เจ้าชู้รักครอบครัวดูบอลคนละทีมจะดีมากทำไมล่ะคือหนูคิดว่าถ้าเราดูบอลกันเชียร์ทีมเดียวกันอะมันไม่ค่อยลึกซึ้งเท่ากับเชียร์คนละทีมอ๋อก็เหมือนว่าสมมติว่าหนูเป็นเด็กเชลซีแล้วแบบแฟนหนูอยู่อาร์เซนอลอะถ้าวันหนึ่งแบบว่ามันต้องแข่งกันนะยกตัวอย่างมาเราชัดๆเลยแล้วเนี่ยนะแล้วถ้าหนูเชลซีแพ้อาร์เซนอลหนูก็จะบอกหนูก็เขาก็จะมีความสุขไงแต่เราก็จะเป็นผู้แพ้ที่เห็นคนที่เรารักแบบมีความสุขเรายอมแพ้ก็ได้ถ้าเกิดว่าตอนนี้น้องเวฟสงสารนะครับใครเชียร์อาร์เซนอลนะครับเรียนเชิญนะครับไม่เจ้าชู้ก็คือไม่นอกใจพี่ไม่ถ้าคบกับเราก็คืออยากคุยกับคนอื่นอยากไปเอากับคนอื่นเพราะเราก็ไม่ทำอยู่แล้วเราก็คบคุณคนเดียวเราก็เอาคุณคนเดียวคุณก็จะทำ เอาอกเอาใจคุณอยู่คนเดียวใช่ ค่ะโอ้ยแก้ไปแก้มา เคยเจอเหตุการณ์นี้ค่ะพี่อ้าวเล่ามาก็มีคบกันไปสักพักอะค่ะเป็นแฟนเนี่ยค่ะช่วงเวลาไหนก็เพิ่งเลิกกันได้ปีกว่าพี่อ๋อมหาลัยเหรอก็คบตั้งแต่มหาลัยยันเรียนจบพี่เลิกกันมาปีกว่าแล้วเขาก็เราก็คบเขาด้วยความเข้าใจอะค่ะคือคนเรามันจะอยู่ด้วยกันได้คือความเข้าใจเข้าใจถูกต้องแต่พอวันหนึ่งเขามาบอกสิ่งที่เขาต้องการก็คือเนี่ยเขาขอไปลงอ่างได้ไหมคือวันหนึ่งถ้าเราแต่งงานกันไปแล้วมันเบื่อกันขึ้นมายังไงยังไงมันก็ต้องแบบหาอะไรใหม่ๆก็คือเขามาพูดเลยเหรอขอไปเที่ยวอาบอบนวดอย่างเงี้ยเหรอใช่ถ้าแต่งงานกันขอแบบขอไปดีกว่าเราไปมีอีกคนอ๋อซึ่งดีกว่าไปมีบ้านเล็กใช่ซึ่งหนูรับไม่ได้อ่ะอ่ะฮะหนูก็เลยงั้นให้เขาไปทำสิ่งที่เขาอยากจะทำดีกว่าให้เขาไปเที่ยวซะแล้วก็เขาก็ไม่ต้องยุ่งกับเราคนละทางเดินกันคนละทางแต่เราก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนไม่ดีแต่แค่ว่าเราให้เขาไม่ได้เราได้ถามเหตุผลเขาไหมว่าทำไมถึงขอเราไปเขาบอกว่าวันหนึ่งมันต้องเบื่อแล้วเราไม่อยากโกหกเธอเพราะเขารู้ว่าหนูไม่ชอบคนโกหกถ้าจะไปก็คือบอกเหมือนกับว่าแบบวันหนึ่งเบื่อถ้าบอกว่าวันที่เขาขอเขาอาจจะเริ่มเบื่อแล้วหรือเปล่า หนูก็ไม่แน่ใจว่าเขายังไงเพราะว่าเขาก็ไม่มีแฟนมา 7-8 ปีนะแล้วก็มาคบหนูก็เป็นคนโลกส่วนตัวสูงอ๋อแต่ระหว่างใช่แต่ระหว่างนั้น 7-8 ปีเขาก็ไปลงอ่างบ่อยค่ะเขาอาจจะติดฟิลนั้นหรือเปล่าเหมือนประมาณว่ามีแฟนคนเดียวไม่ได้แล้วถ้าสมมติว่าแบบไปผับไปบาร์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะขอแค่บอกไปบ่อยด้วยไปแล้วบางทีไปเที่ยวด้วยกันเขาก็เอาเด็กเขาก็เรียกเด็กดิ้งมานั่งกับเขาหนูก็นั่งอยู่หนูบอกว่าถ้าเรียกก็เรียกมาแล้วจ่ายด้วย10ดิ้งถ้าจะไม่จ่าย10ดิ้งไม่ต้องเรียกไม่ต้องเรียกเขาก็จ่ายไปอ๋อจ่ายให้คนนั้นใช่หนูก็นั่งอยู่ตรงข้ามเขาแล้วเด็กก็นั่งอยู่ข้างเขาแล้วเขาอึดอัดไหมหรือเกรงใจเลยไหมไม่ค่ะรอแล้วก็แบบเขาก็แบบเพื่อนหนูอะไรเงี้ยมึงแบบใจกว้างมากตายแล้วดีจังเลยพูดผมพูดเลยตายแล้วดีจังเลย อะไรอย่างนี้คนที่เขามาคบกับเราเนี่ยเขาก็ต้องยอมรับเราได้อันหนูเป็นคนชอบไปเที่ยวใส่บิกินี่เซ็กซี่ใส่ชุดว่ายน้ำลงโซเชียลคนเข้ามาดูมาส่องกดไลค์คอมเมนต์กันเยอะแยะใช่ไหมใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งแบบเขาบอกว่าพอแล้วไม่ต้องละมันก็ไม่ได้อะพี่ก็หนูเป็นของหนูแบบนี้ตั้งแต่ก่อนที่คุณจะเข้ามาแล้วอะก็แรกๆมันก็เข้าใจกันไปหมดเลยพี่พอหลังๆมันก็เริ่มมีเขาเรียกว่าอะไรความต้องการนะคะเข้าใจมันไม่ใช่แบบคนจะไปทะเลแล้วไปใส่เสื้อกันหนาวเดินชายหาดใช่ไหมจะไปใส่สเวตเตอร์ลงออนเซ็นก็ไม่ได้อะมันผิดกฎของเขาอะเนาะไลฟ์สไตล์ของเราเรานิสัยของเราเป็นแบบไหนเป็นคนแบบว่าติดแหละพี่ติดใช่ค่ะโลกส่วนตัวสูงติดอยู่ในห้องก็คือปิดเงียบเลยค่ะอยู่แบบในโลกของตัวเองแล้วอย่างถ้าสมมติแบบเวลาแบบเราลงรูปแล้วมีคนมาแซวมาอะไรอย่างนี้ไม่ซีเรียสไม่ค่ะไม่ซีเรียสหรอก็คือไม่ซีเรียสในที่นี้คือสนุกสนานขำๆหรืออะไรยังไงก็ทุกคนมีแบบสามารถแสดงความคิดเห็นได้อะพี่เพราะเราก็เปิดสาธารณะอะฮะแบบหูยซื้อตัวเล็กไปไม่จ้าอะไรอย่างเงี้ยมีโอ้ยมีพี่มีแบบว่าแล้วก็มีที่ไปทะเลแล้วก็บอกว่าใส่เสื้อบอลมองไม่ออกเลยใส่เสื้อบอลมองไม่ออกเลยมองไม่ออกเลยว่าว่าใหญ่อ๋อเหรอก็คือมันมีล่าสุดที่หนูไปทะเลหนูใส่บิกินี่แล้วก็หนูก็เอาลง TikTok ปกติหนูไม่ค่อยแบบลงบิกินี่ใน TikTok
พอคนเข้าไปเห็นเขาก็มาแซวว่าใส่เสื้อบอลมองไม่ออกเลยแล้วคนชอบระหว่างใส่เสื้อบอลกับใส่ชุดว่ายน้ำมาไหนคนชอบบ้างกันก็น่าจะชุดว่ายน้ำแต่งั้นเราไม่ต้องใส่เสื้อเชลซีแล้วเพราะเขาก็บอกว่าเออให้ไปทะเลบ่อยๆนะอ๋อเอออย่างนั้นถือเป็นเรื่องที่ดีงามต้องบอกเป็นเรื่องที่ดีงามนะครับอ่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนได้รู้จักเบนแล้วว่าความเป็นมายังไงคาวาชิโนริคืออะไรทำไมถึงเชลซีไลฟ์สไตล์อะไรยังไงเป็นแบบไหนรวมไปถึงตอนนี้บอกสเปคเรียบร้อยแล้วว่าเป็นยังไงด้วยเพราะถ้าคนอินบ็อกซ์หาโถมเข้าไปก็ไปคัดเลือกเอาเองนะเออฝากช่องทางที่คนจะไปหาโถมหน่อย Facebook นะคะเบนชิโนริ IG ก็เบนชิโนรินะคะแล้วก็มีเพจนะคะเบน2ดอกกับ TikTok นะคะเบน2ดอกทวิตเบน2ดอก YouTube เบน2ดอกค่ะมีทุกช่องทางเบนชิโนริ2ดอกทำไมต้อง2ดอกอ่ะก็เพราะว่าฉายานี้มันแบบว่าตอนที่เราเชียร์บอลแล้วเราก็แบบว่าไปเที่ยวก็ถ่ายรูปแบบถ่ายบิกินี่อะไรค่ะเขาบอกว่า2รูป2รูปอ๋อก็เลยเป็น2ดอกเหรอซะใช่ค่ะหนูว่าดอกเดียวไม่พอ2ดอกก็เกินพอถ้าไม่พอก็เกินไปค่ะโอเคเออนี่ก็อย่างนี้เออมันต้องให้แฮปปี้อย่างนี้อ่ะโอเควันนี้ขอบคุณน้องเบนชิโนริมากๆนะครับเป็นยังไงบ้างน้องเบนดีกว่าเบนชิโนรินะครับก็ดีจริงๆนะครับเราได้มารู้จักกับเขารู้จักกับเขาก็ว่างๆเราจะมาสัมภาษณ์ตัวเป็นๆกันเลยจริงๆเราน่าสัมภาษณ์เราบ้างครับนะใช่ที่รักเดียวใจเดียวนี่เขามีผู้หญิงรักเดียวใจเดียวเดี๋ยววันหลังดีกว่าสถานีต่อไปนัดติงสัมภาษณ์ก๊อฟคุยรักเดียวใจเดียวใช่รักเดียวใจเดียวอย่างไรก็ตามนะครับติดตามชมรายการของเราได้หลากหลายช่องทางนะครับครับก็มีช่องทางการออกอากาศก็มีช่อง News 1นะครับอันนี้ก็เป็นช่องประจำของเราหลากหลายจานเลยทีเดียวตามที่เห็นแล้วก็ IPM นะครับจานส้มช่อง True Sport HD ครับช่องเคเบิลใยแก้วนะครับครับเจริญเคเบิล TV ช่อง37ครับนอกจากนั้นแล้วต้องขอบคุณสินทรสเต็กเฮ้าส์นะครับร้านสเต็กที่โอ้โหเชื่อใจได้นะครับคุณภาพครับแก้วจริงๆ2สาขานะครับที่ศรีนครินทร์ซอย3แล้วก็ประชาทิศทุ่งครุสนใจสอบถามเลยนะครับ023777322 0877998494ครับ0971710017นะครับสินทรสเต็กเฮ้าส์ครับครับครูสปอร์เตอร์อะอะไรเราร้านคุณเองต่อเลยครับนะครูสปอร์เตอร์ซอยมังกรนะครับออกแบบให้ฟรีที่ Facebook ครูสปอร์เตอร์ซอยมังกรแล้วก็ LINE @ครูสปอร์เตอร์ โทรศัพท์ครับ0645514978 020515277ครับครับวันนี้หมดเวลาจริงๆนะครับสัปดาห์หน้าเรียบร้อยสัปดาห์หน้าสัญญานะว่าจะมามาครับแล้วก็จริงๆอ่ะมีนัดแขกรับเชิญไว้วันนี้ด้วยแต่เขาบอกว่าเขามีติดไปดูบ้านใช่ครับเดี๋ยวเราจะเป็นใครนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันใช่ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ